ันหยุดตามปกติเสาร์อาทิตย์แต่มีชดเชยในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันชดเชยวันหยุดราชการวันที่ระลึกจักรีหรือที่เรียกว่าวันจักรีซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาบรมราชวงศ์จักรีและสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นในวันพรุ่งนี้ราชการหยุด3วันวันจักรีตรงกับวันอาทิตย์ที่6ดังนั้นในวันที่7จึงเป็นวันหยุดชดเชยเดือนเมษายนนี้ผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่ามีวันหยุดซึ่งเป็นวันหยุดยาวเป็นประวัติการถ้าหลายคนเก็บวันลาเอาไว้แล้วก็หยุดในช่วงสัปดาห์ที่3คือวันสงกรานต์นั้นไปตรงกับวันที่12 13วันเสาร์วันอาทิตย์ดังนั้นก็จะมีการหยุดชดเชยให้ในวันที่14 15 16ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในการหยุดเทศกาลสงกรานต์จากเดิมหยุด12 13 14นั้นก็เป็นวันหยุด13 14 15แต่บังเอิญในวันที่13ซึ่งเป็นวันสงกรานต์นั้นตรงกับวันอาทิตย์ดังนั้นจึงได้ประโยชน์ในการหยุดวันที่16ถ้าท่านผู้ใดเก็บวันลาเอาไว้ในวันพฤหัสที่17ศุกร์ที่18ท่านก็จะได้หยุดติดต่อกันอีก4วันรวมทั้งหมดตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่20เป็นเวลา9วันเต็มๆท่านสามารถจะไปไกลได้ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือในยุโรปได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนั่นก็เป็นประวัติการในการที่หยุดยาวนานอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องน่าเห็นใจผู้ซึ่งทำงานธนาคารไม่ได้หยุดยาวอย่างนี้หรอกครับเพราะว่าธนาคารนี้เขาว่าถ้าหยุดเกิน3วันนี้มันจะทำให้ธุรกิจหยุดชะงักแต่ถ้าเรามองดูด้วยความจริงช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ว่าธุรกิจใหญ่ธุรกิจเล็กผู้คนจะต้องกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาในวันขึ้นปีใหม่ไทยอย่างแน่นอนร้านรวงทั้งหลายโดยเฉพาะร้านอาหารจะปิดไม่ทำการในตอนนี้เพราะว่าไม่มีเด็กครับแล้วประกอบกับผู้ที่จะไปกินข้าวกินปลานอกบ้านในช่วงนี้ก็คงจะไม่ไปรับประทานอาหารนอกบ้านเพราะเห็นว่าในช่วงนี้ไม่ทราบว่าร้านไหนปิดร้านไหนเปิดคือยิ่งกว่าตรุษจีนเมื่อสมัยก่อนจะได้ทำไปตรุษจีนนั้นมักจะหยุดกันประมาณ5วันนี่เทศกาลสงกรานต์ก็หยุด5วันเหมือนกันนะครับผมได้ยินมาว่าร้านค้าพวกที่ขายอาหารจะปล่อยให้เด็กกลับบ้านตั้งแต่วันที่11นะครับ
แล้วกลับมาทำงานอีกทีหนึ่งในวันที่16คือให้หยุด11 12 13 14 15 5วันกลับไปเยี่ยมบ้านไปเล่นสงกรานต์ที่บ้านวันที่16เป็นวันพ้นเทศกาลก็กลับมาทำงานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ฝากท้องไว้กับร้านอาหารต่างๆก็กรุณารับทราบไว้ด้วยว่าภัตตาคารนั้นเขาจะหยุดเพราะว่าถ้าไม่หยุดเด็กก็จะลาถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีบุญคุณต่อกันอย่ากระนั้นเลยก็ให้เขาหยุดซะเลย5วันจะเป็นบุญคุณต่อกันติดต่อไปจะล้ำเลิกบุญคุณได้ในตอนหลังว่าที่ตอนนั้นฉันให้เธอหยุดไปตั้ง5วันทำไมเธอไม่คิดมั่งนั่นก็เป็นเรื่องของวันหยุดซึ่งจะต้องมีผู้หยุดยาวหยุดสั้นโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานธนาคารก็ได้หยุดสั้นส่วนผู้ที่เก็บวันลาไว้คือแบบนกรู้ว่า17 18นั้นเราเก็บวันลาไว้แล้วก็บอกไว้ก่อนเลยทีเดียวว่าฉันจะลาในช่วง17 18นะจ๊ะใครก็ไม่สามารถที่จะมาทวงติงหรือไม่อนุญาตได้เพราะว่าเป็นสิทธิของเขาสมมุติได้พักร้อน5วันเขาขอหยุดแค่2วันใครจะไปว่าอะไรเขาได้ปัจจุบันนี้เรื่องสิทธิมนุษยชนนี้กำลังเป็นเรื่องใหญ่นายจ้างนั้นก็จะต้องอลุ่มอล่วยให้มันเป็นไปตามหลักของเมตตาธรรมผมถึงได้ว่าหยุดตอนนี้โอ้โหหยุดยาวดีจริงขนาดพรุ่งนี้นะครับก็3วันแล้วนะครับ5 6 7ท่านจะไปไหนก็เชิญไปได้แต่ในช่วงนี้อากาศร้อนหน่อยบางคนบอกว่าร้อนๆ อย่างนี้ต้องไปทะเลแต่จากประสบการณ์ของผมริมทะเลถ้าไม่มีลมพัดร้อนกว่าในบ้านของเราที่อยู่ในกรุงเทพโดยซ้ำไปเพราะว่าทรายนั้นจะสะท้อนความร้อนขึ้นมาไม่เหมือนกับเราอยู่ในบ้านมีหลังคามุงบังหลังคานั้นก็จะสะท้อนความร้อนออกไปเราอยู่ข้างใต้ถึงแม้ว่าจะอบอ้าวแต่ในสมัยนี้คนที่มีบ้านมีช่องก็จะต้องขวนขวายหาแอร์คอนดิชันเอามาติดบ้านอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคุ้มมหาคุ้มแทนที่จะนอนเปลือยกายท่อนบนนุ่งผ้าขม้าประแป้งให้มันลายพร้อยมันก็ไม่ได้เย็นขึ้นไปเท่าไหร่หรอกครับสู้มีแอร์สักอันก็ไม่ได้ถมเถไปแอร์ไม่รู้ตะกี่ยี่ห้อที่มีเบอร์ที่บอกว่าถ้ามีเบอร์5ก็จะทำให้ได้ประหยัดเรื่องไฟสำหรับที่จะมาเดินแอร์จะประหยัดแค่ไหนก็สุดแท้แต่ท่านนะครับถ้าลงเขามาประกาศได้อย่างนี้แล้วก็หมายความว่าทางราชการได้ดูแลได้วิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเป็นความจริงดังนั้นผู้ที่มีเงินมีทองพอที่จะซื้อเครื่องแอร์ได้มีเงินมีทองพอที่จะจ่ายค่าไฟได้หน้าร้อนนี้ไม่ต้องไปชายทะเลอยู่ในบ้านนอนกระดิกเท้าดูทีวีมันก็ดีกว่าไปอยู่ที่ชายทะเลนอกเสียแต่ว่าไปทะเลแล้วก็ท่านอยู่ในที่พักซึ่งมีแอร์เย็นช่ำเรื่องนี้เป็นความจำเป็นนะครับ
ริมทะเลนั้นถ้าไม่มีลมพัดแล้วร้อนยิ่งกว่าในกรุงเทพด้วยซ้ำไปครับเอาล่ะท่านจะไปไหนใกล้ไกลอะไรก็ตามก็ขอเชิญไปพักผ่อนให้มีความสุขถ้าจะขับรถขับลาไปเองนั้นนะครับกรุณาอย่าใจร้อนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะถึงอย่าไปแซงซ้ายแซงขวาประเดี๋ยวจะเป็นอย่างที่รถบรรทุกเขาเขียนเอาไว้ที่ท้ายรถทำไมเจ้าจึงตายผมแซงซ้ายครับอย่าให้มันเป็นไปอย่างนั้นนะครับไม่ว่าแซงซ้ายหรือแซงขวาท่านต้องระวังรถพ่วงเพราะว่ารถพ่วงนั้นจะทำให้ท่านประสบเหตุเพศภัยโดยไม่นึกไม่ฝันไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในทางด้านร้ายแต่มันเป็นเพราะว่าเจ้ารถพ่วงเนี่ยนะครับมันอาจจะหลุดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เวลาที่เลี้ยวแรงๆรถคันหน้าเลี้ยวได้แล้วแต่รถคันหลังเกิดทรยศบิดเบี้ยวออกไปมันก็จะพาให้รถคันหน้านั้นเสียหลักแล้วถ้าประจวบเหมาะกับเราไปอยู่อีตรงนั้นได้ก็ถูกหวยล่ะครับเพราะฉะนั้นการจะขับรถขับราไปที่ไหนก็ตามอย่าให้ความร้อนในถนนหนทางเนี่ยมันทำให้อารมณ์เราร้อนตามไปด้วยจำไว้นะครับคาถาแพ้เป็นพระชนะเป็นผีหรือแพ้เป็นพระชนะแล้วเข้าคุกที่มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ตลอดเวลาขับรถปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาลงไปต่อว่าคนที่ถูกต่อว่าควักปืนขึ้นมายิงโป้งกลายเป็นไข้โป้งถึงแก่ชีวิตไปผู้ซึ่งชนะโดยการใช้ปืนมายิงผู้ที่มาบริพาทเราต่อว่าเราด่าว่าเราก็ต้องไปอยู่ในคุกส่วนผู้ที่ลงมาต่อว่ามาด่าว่าให้สาสมกับความแค้นถือว่าตัวเองเป็นผู้ชนะแต่ก็ไม่ได้เฉลิมฉลองการที่ชนะเพราะว่าตายเสียแล้วคำพังเพยที่ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นผีแพ้เป็นพระชนะเข้าคุกก็ยังเป็นความจริงอยู่ทุกวันนี้นะครับทางตำรวจนั้นเขาได้มีการเตรียมการให้ความสะดวกทางด้านความปลอดภัยตลอดจนรถที่จะเสียอยู่ระหว่างทางเขาจะมีหน่วยที่ช่วยเหลืออยู่ตลอดตำรวจสมัยนี้ไม่ใช่จะตั้งด่านรีดไถอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับตำรวจที่ดีๆเขาจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางในเทศกาลสำคัญสำคัญอย่างนี้ก็มีอยู่มากมายปีนี้ผมได้เห็นป้ายที่บอกว่ามีป้ายสีแดงมีป้ายสีเหลืองมีป้ายสีอะไรนั่นนะครับผมไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะว่าหยุดสงกรานต์คราวนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเพราะผมจะต้องเดินทางไปในคืนวันพรุ่งนี้นะครับด้วยกิจธุระทางบริษัทกว่าจะกลับมาก็สิ้นสงกรานต์นั้นไม่ใช่ไปเที่ยวนะครับไปทำงานครับโดยถือโอกาสในช่วงหยุดยาวนี่แหละครับไปทำงานเ
การหยุดในเทศกาลสงกรานต์ของผมก็คือการไปอยู่ที่ต่างประเทศไปอยู่ยุโรปไปอยู่อังกฤษแล้วก็จะกลับมาเมื่อหมดเทศกาลสงกรานต์คงจะไม่ได้ไปเล่นสาดน้ำอะไรหรอกครับเพราะว่าในตอนนี้ทางยุโรปเนี่ยยังหนาวอยู่ครับอุณหภูมิก็ประมาณสักราวๆ5ถึง13เรียกว่าหนาวพอสมควรถ้าใครมาเล่นน้ำสงกรานต์ในตอนนั้นเปลวดำมันจะจับหรือตะพานมันจะกินอย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ทำงานไปด้วยเท่านั้นท่านมีโปรแกรมที่จะไปไหนมาไหนหรือยังครับก็เลือกดูเอานะครับผมว่าคงไม่มีใครจะไปเมืองกาญหรอกครับเพราะเมืองกาญนั้นร้อนเหลือเกินเพราะว่ามีภูเขาล้อมรอบไอ้เจ้าภูเขาเนี่ยมันจะเก็บไอ้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้พอถึงเวลาในตอนเย็นพระอาทิตย์ลับไปแล้วมันก็จะสะท้อนความร้อนคายความร้อนออกมาในบริเวณที่อยู่ใกล้ภูเขาดูสภาพของทางเมืองกาญนั้นดูแล้วก็เหมือนเป็นที่ราบที่เป็นแอ่งกระทะมีขอบซึ่งเป็นภูเขาเตี้ยๆมากมายล้อมรอบอยู่ถึงตกค่ำแล้วเราก็ยังจะไม่ได้ความเย็นนอกเสียแต่ว่าท่านจะอยู่ในห้องซึ่งมีแอร์คอนดิชันไอ้เรื่องไปการกางเต็นท์นอนเรียกว่าติดดินอยู่กับธรรมชาติในรีสอร์ทต่างๆที่ในเมืองกาญเนี่ยนะครับหน้านี้มันจะเป็นนรกมากกว่าสวรรค์ผมจำได้ว่าหลายปีมาแล้วเมื่อสมัยที่แอร์คอนดิชันยังไม่แพร่หลายตามรีสอร์ทที่อยู่ใกล้แม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงต้องปั่นไฟเอาเองเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ไฟสำหรับมาเดินแอร์คอนดิชันมันก็เป็นไปไม่ได้ผมเคยไปพักอยู่ร้อนหนักในตอนกลางวันผมพักอยู่ในแพนะครับในแพก็ยังร้อนก็ลงไปอาบน้ำปะโถเอ้ยอุณหภูมิผมว่าประมาณราวๆสัก65นะฮะแน่นอนเลยทีเดียว37 38เนี่ยเราร้อนเกือบตาย65นี่น้ำก็ในหน้าร้อนเนี่ยก็เหมือนน้ำร้อนจัดๆพอโดดลงไปเท่านั้นต้องรีบขึ้นเพราะว่ามันร้อนก็อยู่ข้างบนอีกร้อนกว่าอยู่ใต้หลังคานั่นก็ไปพบความร้อนที่เมืองกาญหนึ่งแล้วก็กู๊ดบายมาจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ส่วนที่จะไปชายทะเลนั้นผมก็ไม่ขัดข้องนะครับเชิญไปได้ที่ชายทะเลที่ไหนก็ตามไม่ว่าใกล้ไม่ว่าไกลแต่มันมีอยู่ที่หนึ่งอยากจะแนะนำไม่ได้เบี้ยออกข้าวอะไรกับเขาหรอกครับบังกะโลที่ชื่อว่าสุภาอยู่ที่ชายแดนของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอขนอมทางสะดวกที่สุดก็คือตั้งต้นจากสุราษฎร์ธานีท่านจะไปโดยพาหนะอะไรก็ตามนะครับจากสุราษฎร์ธานีไปอีกประมาณราวๆ100กิโลท่านจะถึงบังกะโลสุภาซึ่งอยู่ริมทะเลที่ตรงนั้นอาหารอร่อยแล้วก็เป็นเรียกว่า
เหมือนกับเป็นหาดส่วนตัวเลยทีเดียวครับนึกไม่ถึงว่าที่ขนอมนั้นจะมีหาดสวยที่พักสบายอาหารอร่อยอย่างนั้นผมเคยไปแล้วแล้วยังใฝ่ฝันว่าจะต้องไปนอนสักคืนตอนนี้นึกขึ้นได้ว่าที่ตรงนี้จะต้องแนะนำเพราะว่ามีผู้ถามมาเหลือเกินว่าไปไหนดีไปไหนดีชายทะเลที่ไหนดีเอาที่เรียกว่าคนเขาไม่ค่อยไปกันก็เลยแนะนำบังกะโลสุภาซึ่งเจ้าของดูเหมือนชื่อคุณสุภาบัวเฉยนะครับที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปครับที่อำเภอขนอมรับรองไปแล้วท่านจะติดใจครับท่านผู้ฟังครับ เมื่อวันเฉลิมคือวันที่พระราชสมภพของสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งในวันที่2เมษายนคุณน้อมจิตศาตรวาหาได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำไก่ย่าง100ตัวส้มตำเข้าไปออกร้านในวังสวนจิตและคุณน้อมจิตก็บอกผมว่าไม่เข้าไปด้วยหรือผมก็ต้องปฏิเสธไม่ใช่ว่าไม่จงรักภักดีแต่เป็นเพราะว่าผมมีภารกิจติดต่อกันตลอดเลยทุกวันเรื่อยมาก็ได้แต่ชื่นชมว่ามีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นยิ่งนักธุระของผมนี่มันมีมากมายซะเหลือเกินอย่างเมื่อวันที่สองผมก็ต้องไปบรรยายที่ปตท.ไงครับแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วว่าไปแล้วไปเจออะไรอะไรมาอย่างเมื่อวานนี้วันที่สามนี้ก็เช่นเดียวกันผมต้องไปบันทึกรายการครอบจักรวาลเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้วยไม้ซึ่งตามปกติแล้วกล้วยไม้เนี่ยจะต้องเลี้ยงในเรือนโรงซึ่งมีแสงแดดที่ส่องลงมาได้รำไรแต่ก็มีผู้ซึ่งทดลองเลี้ยงกล้วยไม้ตามธรรมชาติหรือแบบเทวดาเลี้ยงโดยให้ทนต่ออากาศที่ร้อนทนแดดทนฝนผู้ที่วิเคราะห์อย่างนี้ก็คือว่าคุณยุทธนาธนวิกสิทธิ์แห่งบางไทรการ์เด้นได้ทดลองมาเป็นเวลานานครับคือจะเลือกกล้วยไม้พันธุ์ที่ทนแดดทนอากาศร้อนแล้วก็พยายามบังคับมันให้มันเคยชินกับอากาศเหล่านี้จนกระทั่งมันเคยชินดังนั้นก็จะเอากล้วยไม้เนี่ยไปเกาะติดไว้กับวัสดุอื่นๆโดยที่คิดว่าบนคาคบไม้นั่นน่ะกล้วยไม้ก็ยังอยู่ได้ทำไมถ้าเราเอามาไว้ที่หินเอามาไว้ที่ตอไม้เอามาไว้ที่สนามมันก็ควรจะอยู่ได้หลังจากที่ได้ทดลองมานานแล้วก็ได้ความบันดาลใจจากดอกทิวลิปที่สวนเคิร์คเคนฮอฟที่แอมสเตอร์แดมซึ่งเป็นสวนทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดรู้จักกันไปทั่วโลกเมื่อถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่ทิวลิปบาน
เป็นฤดูใบไม้ผลิของทางยุโรปดิวทิวลิปบานแล้วก็ทางสวนนั้นเขาจะเอาทิวลิปปลูกเอาไว้เป็นแลนด์สเคปจะเรียกว่าภาษาที่เขาเรียกกันเขาเรียกว่าภูมิทัศน์ก็จะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหลือเกินดอกทิวลิปสีต่างๆนานาปลูกอยู่เป็นแปลงเป็นหย่อมแล้วก็คดเคี้ยวไปตามทางเดินมองไปทางไหนก็จะเห็นดอกทิวลิปชูช่ออรชรสวยงามคุณยุทธนาก็คิดอ่านเอาบ้านของตัวเองซึ่งเป็นรังกล้วยไม้ใหญ่อยู่ที่ปากเกร็ดก่อนถึงปากเกร็ดหน่อยบางไซการ์เดนก็ปลูกกล้วยไม้นี่แหละครับทำเป็นแปลงเหมือนกับดอกทิวลิปเพียงแต่ผิดกันกับที่ฮอลแลนด์คือเราใช้กล้วยไม้แทนดอกทิวลิปผมได้เคยบันทึกรายการบางไซการ์เดนในการเลี้ยงกล้วยไม้นี้มาแล้วเลี้ยงปลาคาร์ฟมาแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยไปบันทึกรายการเกี่ยวกับกล้วยไม้ซึ่งเลี้ยงทนแดดทนภูมิอากาศร้อนๆแล้วก็มีสีสันต่างๆนานาสวยงามเป็นอย่างยิ่งหน้าร้อนอย่างนี้นะครับธรรมชาติก็มีสิ่งทดแทนให้เราคือเวลาท่านเดินทางไปทางไหนโดยเฉพาะถ้าลงไปทางใต้เอาไปหัวหินนี่แหละนะครับท่านจะเห็นโอ้โหชัยพฤกษ์ออกชัยพฤกษ์ออกดอกสวยงามผมก็ไม่ถนัดที่จะเรียกว่าอะไรก็ตามอย่างเช่นคูนเนี่ยเข้าใจว่าเขาจะเรียกว่าราชพฤกษ์ใช่ไหมครับสีเหลืองเนี่ยนะครับห้อยย้อยสีเหลืองสดสวยงามส่วนชัยพฤกษ์นั้นก็ออกดอกสีแดงสดจ้าอยู่ริมทางทำให้มองเห็นแล้วก็มันคลายร้อนลงไปได้สิ่งนี้คือธรรมชาติให้ทดแทนกับที่เราจะต้องพบกับอากาศร้อนให้ดูสิ่งสวยๆงามๆบ้างเพราะฉะนั้นในหน้าร้อนนี่ผมก็อยากจะให้ดูดอกกล้วยไม้สีแสดสีเหลืองสีแดงสีขาวสีแดงอมส้มโอ้ยสวยงามเหลือเกินครับแล้วก็ยังมีกล้วยไม้ไทยอย่างเอื้องแซะไปฮิตติดอันดับอยู่ในญี่ปุ่นครับเอื้องแซะนั้นเป็นกล้วยไม้ไทยที่นักเล่นกล้วยไม้บอกว่ากล้วยไม้กระจอกถึงแม้ว่าดอกจะสวยขาวแล้วก็ข้างในกลีบข้างในนั่นน่ะมีสีตัดกันสวยงามก็ไม่พึงปรารถนาเพราะเห็นว่าเป็นกล้วยไม้ไทยไม่เป็นกล้วยไม้ลูกผสมหรือกล้วยไม้ฝรั่งเมื่อเป็นเช่นนี้คนญี่ปุ่นที่โอกินาวาซึ่งอยู่ตอนใต้สุดอากาศมันจะอุ่นก่อนในตอนนี้นะครับซากุระนั่นเป็นดอกไม้ประจำชาติแล้วก็จะบานเรื่อยมาจากโอกินาวาเรื่อยมาขึ้นมาจนกระทั่งถึงเกียวโตโอซาก้าแล้วถึงจะถึงโตเกียวปรากฏว่าเอื้องแซะนั้นคนญี่ปุ่นฮือฮากันมากคุณยุทธนาไปญี่ปุ่นก็เลยไปซื้อเอื้องแซะของเราเอากลับมามาขยายพันธุ์แล้วก็เอามาปลูกเป็นสวนครับ
คล้ายๆว่าเป็นรั้วบ้านเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องราวของกล้วยไม้ที่ปลูกได้ในสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็มีแดดแรงด้วยผมก็ได้ไปเป็นบันทึกมานอกจากนี้ก็ได้ไปดูที่ซึ่งคุณยุทธนาได้ซื้อเอาไว้10ปีมาแล้วอยู่ริมถนนบางไม่ใช่บางบัวทองถนนปทุมธานีและอำเภอเสนาสวนที่ว่านี้อยู่ห่างจากปทุมธานีสามโคกไปประมาณ19กิโลเมตรถ้าท่านมุ่งหน้าไปยังเสนาอำเภอเสนาซึ่งบางคนนะครับที่ไม่รู้จักอำเภอเสนาสุภาพสตรีที่อ่านข่าวทางโทรทัศน์ตอนที่น้ำท่วมบอกว่าขณะนี้น้ำท่วมที่อำเภอสนาซึ่งทำให้เป็นที่เบิกบานหัวร่อต่อกระซิกกันไปทั่วทั้งเมืองอำเภอสนานะฮะยังไม่ทันถึงหรอกครับเลยไปประมาณ19กิโลเมตรทางด้านขวามือก็จะมีที่ซึ่งยาวเหยียดไปตามถนนประมาณ400กว่าเมตรตกแต่งอย่างสวยงามที่ตรงนั้นล่ะครับคือบางไทรการ์เด้นสวนบางไทรแล้วเราเข้าไปในที่นั้นคุณยุทธนาได้ขุดสระในจำนวนเนื้อที่ตั้ง500กว่าไร่เนี่ยนะครับคุณยุทธนาขุดสระซะ60ไร่นอกนั้นก็เป็นคูคลองต่างๆแล้วก็แบ่งส่วนสำหรับผู้ที่ร่วมโครงการในตอนแรกเรียกว่าเป็นฟาวเดอร์เป็นผู้ก่อตั้งให้แบ่งเนื้อที่ซื้อแล้วนะครับในราคาที่เรียกว่าเกือบจะเท่าทุนมีการให้สาธารณูปโภคมีไฟฟ้านะตอนนี้น้ำก็ยังไม่มีถนนหนทางนั้นกว้าง24เมตรจะเป็นสวนเป็นหมู่บ้านกล้วยไม้ที่เรียกว่าออคิดโฮมก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยทำงานร่วมกันมาที่กรมชลประทานกับคุณยุทธนาซื้อที่เอาไว้ส่วนหนึ่งตอนนี้ที่ซึ่งอยู่ติดทะเลสาบเนี่ยนะครับปลูกไม้ผลคือปลูกมะม่วงหลายพันหลายชนิดส่วนใหญ่จะเป็นเขียวเสวยกับมะม่วงน้ำดอกไม้มีกะล่อนทองแล้วก็มีมะม่วงอื่นแซมอยู่พอสมควรแต่ละแปลงนั้นได้ถมเสร็จเรียบร้อยแล้วปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วผมเข้าไปก็ไปเจอที่ดินซึ่งเพื่อนซื้อเอาไว้อย่างเช่นท่านอดีตอธิบดีชลประทานคุณจริตุลยานนท์อดีตข้าราชการชลประทานอย่างท่านองคมนตรีจุลนพสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นที่ซึ่งมีทำเลดีอากาศดีอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับผมลงจากรถแล้วเดินไปรับลมเย็นสบายจากทะเลสาบอันนี้สิครับน่าจะเรียกว่าลากูนจริงๆคุณยุทธยายุทธนานั้นได้แบ่งเนื้อที่ไว้สำหรับเป็นสัดส่วนทำโน่นทำนี่ที่ตรงเกาะกลางนั้น47ไร่นั่นก็ตั้งใจว่าจะขายในสนนราคาอย่างที่สบายๆแหละครับเพราะว่า
การที่ทำทั้งหมดเนี่ยกู้เงินแบงก์มาไม่ได้เบี้ยออกข้าวอะไรหรอกคงจะได้ก็เพียงเล็กน้อยแต่ส่วนที่จะได้นั้นคือส่วนที่จะทำเป็นที่จัดจำหน่ายดอกไม้เหมือนอย่างที่ฮอลแลนด์เขาทำเพียงแต่ไม่มีการประมูลกันจะมีดอกไม้จากทางเหนือจากทางไหนก็ตามมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะมีอาคารนิทรรศการมีอาคารซึ่งจะจัดงานได้อย่างเช่นงานกล้วยไม้โลกซึ่งเคยจัดครั้งที่9มาที่สวนสามพรานประสบความสำเร็จมาแล้วที่นี่เนื้อที่มากมายกว่าสวนสามพรานอีกมีถึงตั้ง500กว่าไร่เพราะฉะนั้นความฝันของคุณยุทธนาอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับในเมื่อมีอาคารมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเข้าไปที่นั่นก็นึกว่าไปเที่ยวสวนผมก็เลยขออนุญาตว่าถ้าวันไหนผมว่างๆขออนุญาตไปหาอะไรไปรับประทานอยู่ที่ริมทะเลสาบริมสวนคุณยุทธนาบอกว่าแม่เรื่องนี้ผมกำลังจะมีโครงการสร้างร้านอาหารซึ่งอยู่ติดกับทะเลสาบที่จอดรถนั้นกว้างขวางใหญ่โตแล้วก็มีร้านที่อยู่ติดกับทะเลสาบไม่ต้องใช้แอร์คอนดิชันแต่อย่างใดลมจากทะเลสาบนี่โอ้ยเย็นสบายจะนั่งดื่มกินอย่างมีความสุขกำลังคิดอยู่ว่าจะให้ที่นี้เป็นที่สำหรับคนกรุงเทพได้ออกมาพักผ่อนหย่อนใจได้มาเปลี่ยนบรรยากาศเด็กๆจะได้มาวิ่งเล่นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะได้เช่าเรือสำปั้นลงไปพายแทนที่จะมีไอ้จักรยานถีบซึ่งคุณยุทธนาพูดกับผมว่าอาจจะมีจักรยานถีบนะครับเหมือนอย่างในเขาดินหรือในสวนสามพรานผมบอกว่าทะเลสาบกว้างๆขนาดนี้60ไร่เนี่ยนะครับทำไมถึงจะเอาไอ้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาทำไมเราไม่เอาเรือสำปั้นซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีใครแยแสต่อไปเด็กรุ่นหลังจะไม่รู้จักแล้วครับว่าเรือสามปั้นเป็นยังไงคุณยุทธนาก็บอกว่าแหมเด็กก็พายไม่เป็นพายไม่เป็นก็หัดสิครับวนไปวนมาสักพักหนึ่งก็สนุกเองข้อสำคัญเรื่องความปลอดภัยผู้ที่จะเช่าเรือสำปั้นนั้นจะต้องใส่ชูชีพคือมีเครื่องชูชีพใส่ไปด้วยเรือล่มหรือตกน้ำจะได้ไม่เป็นอันตรายถือเป็นกฎประจำเลยทีเดียวถ้าทำแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าผู้ปกครองที่พาบุตรหลานไปเที่ยวนี่จะมีความสุขมากที่สุดคือมีความสุขโดยที่มีคนเขาดูแลคือมีเซฟการ์ดไลฟ์การ์ดอะไรพวกนี้ครับคอยดูแลในขณะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายกำลังรับประทานอาหารอร่อยอร่อยท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นคุณยุทธนาบอกว่าเอ๊ะวิธีนี้เข้าท่าครับถ้าผมทำเมื่อไหร่ก็ขอให้ช่วยเป่า
ราร้องไปด้วยผมก็รับปากเพราะว่ามันใกล้มากครับท่านไปถึงปทุมธานีจากปทุมธานีไปอีก19กิโลเมตรเท่านั้นท่านก็จะไปเจอสวนที่ร่มรื่นเพราะว่าต้นไม้ที่ปลูกมาตั้ง 7-8 ปีนี่มันใหญ่โตแล้วครับพอที่จะให้เราอาศัยร่มเงาได้อย่างสบายๆเลยทีเดียว ผมได้ไปเห็นมาแล้วก็เห็นว่ามันเข้าท่าเข้าทางเพราะว่ามลพิษในกรุงนี้มันมากถ้าว่างๆหาโอกาสออกไปสูดอากาศไปฟอกปอดในที่โล่งและกว้างร่มเย็นอย่างนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราจิตใจของเรานี้เบิกบานขึ้นอย่างแน่นอนจริงไหมครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังสำหรับเรื่องของการ